สวัสดีตอนเช้าครับคุณกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากYLGประจำวันที่8มกราคมปี2020ทั้งนี้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดในแดนบวกเล็กน้อยราคาปิดไปบริเวณ 1573.12 บวกขึ้นมาประมาณ 6.88 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนระหว่างวันราคาย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,554 และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,573 อย่างไรก็ตามราคาทองคำมีการทะยานและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงเช้าวันนี้โดยราคากลับไปเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณ 1,600 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนโดยสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากอิหร่านมีการยิงขีปนาวุธไปโจมตีฐานทัพของสหรัฐในประเทศอิรักสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวดันให้ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1611.33 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนขณะที่หักในช่วงเวลาถัดมาก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนราคาทองคำเริ่มมีการย่อหรือมีการอ่อนตัวลงกลับมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,591 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนปัจจุบันราคาบวกอยู่ประมาณ 18.11 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนทั้งนี้ทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวในแดนบวกหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การต่อสู้หรือการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังคงจับตาดูท่าทีของสหรัฐและการตอบโต้ของสหรัฐหลังจากที่อิหร่านเองมีการถล่มในส่วนของฐานทัพสหรัฐในประเทศอิรักแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำยังมีโอกาสขยับหรือดีตัวขึ้นต่อซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงพยุงและหนุนให้ราคาทองคำยังคงมีทิศทางในเชิงบวกนอกจากนี้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเห็นได้จากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้าวันนี้ร่วงลงกว่า400จุดพร้อมกับสัญญาณราคาดิบน้ำมันเวสเท็กซัสมีการทะยานขึ้นกว่า 4% แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นและทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มปรับฐานลงค่อนข้างแรงประกอบกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าวันนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงทำให้มีแรงซื้อและส่งผลเชิงบวกต่อการคาดการณ์ราคาทองคำในระยะถัดไปทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นเพียงสเต็ปแรกเท่านั้นและอิหร่านจะไม่ยอมปล่อยให้ชาวอเมริกันไปชาวอเมริกันควรอพยพออกจากประเทศของพวกเขาอย่างไรก็ตามอิหร่านมีการขู่และมีการตอบโต้ว่าหากสหรัฐเองมีการโจมตีอิหร่านโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC จะมีการโจมตีนครดูไบและอิสราเอลปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Quotaวันนี้กองทุนทองคำ SPDR Quotas ถือทองคำเท่าเดิมหลังจากที่ช่วงก่อนหน้ายังคงมีการสะสมทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีการถือครองทองคำที่ระดับ 896.180 ตันปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่ยังคงกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงได้รับแรงบวกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีการเปิดเผยว่าชาวอิรักเสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีในช่วงเช้าวันนี้ของอิหร่านกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าไม่มีชาวอเมริกันเสียชีวิตในการโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศอิรักที่ดำเนินการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแต่กระทรวงกลาโหมมีการเสริมว่ามีชาวอิรักเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าไม่ได้ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนนอกจากนี้ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดิ่งลงกว่า400จุดนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่าจะทวีความรุนแรงและบานปลายจนลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีทิศทางชะลอตัวหรือดรอปตัวลงจากภาวะสงครามและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้ด
ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีการดิ่งลงในช่วงเช้าวันนี้กว่า400จุดดิ่งลงไปที่ระดับลบ451จุดหรือว่าลบ 1.58% ในเวลาประมาณ 7:40 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ Nasdaq ร่วงลง 2% และดัชนี S&P 500 Future ร่วงลง 1.6% นอกจากนี้ทองคำในประเทศยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมโดยทิศทางค่าเงินบาทที่มีการกลับมาอ่อนค่าค่อนข้างมากยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำภายในประเทศในช่วงเช้าวันนี้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์มีการอ่อนค่าขึ้นมาทดสอบระดับ30.30 บาทหลังจากปิดตลาดไปวันก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ30.14 บาททางนี้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงตามแรงขายค่าเงินบาทที่มีโอกาสแข็งค่าน้อยหลังจากธนาคารกลางเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวดนักค้าเงินมีการคาดการหรือประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้ที่ระดับ 30.35 เป็นกรอบด้านบนและกรอบการแข็งค่าด้านล่างประเมินไว้ที่ระดับ 30.25 อย่างไรก็ดีนักลงทุนในตลาดค้าเงินยังคงจับตาการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้โดยมีการจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก GDP และจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานในช่วงปลายสัปดาห์เพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,580 1,573 และ 1,564 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,603 1,616 และ 1,630อย่างไรก็ตามราคาทองคำแม้ว่าจะมีทิศทางขาขึ้นและมีการทะยานขึ้นค่อนข้างมากในช่วงเช้าวันนี้แต่ก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันเห็นได้จากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ราคาทองคำทะยานขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในวันพุธนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากราคาทองคำทะยานขึ้นทดสอบระดับ1611เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนก็มีแรงขายให้ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับบริเวณ1585เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนและปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ1590เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำก็มีความผันผวนและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงโดยให้แนวรับบริเวณ1580ถึง1573เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนถ้าหากราคาไม่ถึงบริเวณ1573เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนยังคงแนะนำให้ถือสถานะซื้อโดย Stop Loss หรือตัดขาดทุนในฝั่งซื้อหากราคาหลุดระดับดังกล่าวขณะที่หากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน1603เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนถึงบริเวณ1616เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี2013ทางนี้หากราคาทองคำยังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวอาจแบ่งขายทำกำไรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปทั้งนี้อาจจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาชี้นำหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างชัดเจน